ค่ะ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year โห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 อย่างนี้เหรอคะต้องยี้ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่เพราะว่าวันนี้ค่ะ Happy อะไรอ่ะHappy New Year and Merry Christmas อ๋อ Merry Christmas ใช่ Merry Christmas เขาบอกว่าต้องมีซานตาคลอสซึ่งซานตาคลอสคุณผู้ชมขาเขาจะมาพร้อมกับกวางเลนเดียงั้นวันนี้น้องขอเป็นกวางน้องมีความฟุ้งฟิ้งอยู่ในตัวถ้าแย่เป็นกวางฉันขาดเขาถ้าจะแย่เป็นกวางเนี่ยฉันขอเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรคะซานตาคลอสก็ได้อ๋อคุณแม่ซานตาคลอสเพราะเขาบอกว่ามอบความสุขให้กับทุกๆคนใช่ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราจะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนอย่างแน่นอนนะเรื่องราวของเราเนี่ยแขกรับเชิญแต่ละคนที่แวะเวียนมาเนี่ยแซ่บชัยยอยรวมไปถึงพิธีกรรับเชิญของเราเวลานะคะพิธีกรหลักไม่มาหรือว่าเสียชีวิตนะคะเราก็จะเชิญพิธีกรรับเชิญมาแต่วันนี้บอกเลยว่ายังไม่ได้เสียชีวิตแต่ประการใดแต่บอกกันก่อนเลยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครติดภารกิจพิธีกรที่มาแทนต้องมีความแซ่บเวอร์แต่ก่อนที่เราจะบอกว่าวันนี้เราจะย้อนพาไปดูคนดังคนไหนหรือวันนี้จะมีความแซ่บเบอร์ไหนนะคุณผู้ชมเราบอกช่องทางกันก่อนคุณสามารถเลือกรับชมกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นกล่องโรคกุทีวี Facebook Live นะคะ Twitter YouTube แอปพลิเคชันเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมได้เพราะวันนี้ไม่ได้แซ่บแค่เรื่องของหอยแซ่บเรื่องพิธีกรด้วยค่ะคุณชมเพราะว่าพิธีกรเขาจะมากินหอยโชเลียหอยโชกันเลยค่ะ เพราะสาวคนนี้ค่ะพิธีกรสาวสวยน้องแนทเกษรินค่ะเธอจะมาสอนวิธีการแกะหอยฉีกหอยน้ำเยิ้มอย่างไรบ้างโดยนะคะแขกรับเชิญของเราเจ้หอยสอนสอยเงินล้านคนนี้ก็ไม่ธรรมดาสอนสอยหอยกันเลยค่ะจะทราบขนาดไหนวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนรวมไม่ถึงค่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราคนนี้ก็ฮอตชัยยอยน้องไอติมแม็กซิมค่ะเจ้าของร้านหมูปลาร้าไม่ใช่หมูธรรมดาเขาบอกว่าเป็นหมูปลาร้าคือเจ้าของร้านว่าแซ่บแล้วแต่หมูนี่ก็แซ่บไปอีกนะคุณผู้ชมบอกเลยวันนี้แข่งกันแซ่บแต่ว่าลีลาการกินจะแซ่บขนาดไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรอพิสูจน์กันได้เพราะวันนี้คุณจะได้ย้อนรอยการกินหอยของแนทเกษรินกันด้วยติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยกับช่วงคนดังขอโชว์กับช่วงคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ของเรานะฮะหอยสดๆหอยใหญ่ๆหอยน้ำเยิ้มๆมาอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วนะคะแม่ค้าคนนี้แซ่บยิ่งกว่าแนทเกษรินอีกถูกต้องวิธีการขายหอยวิธีการกินหอยสอนที่เขาจะสอนเรากินเนี่ยมันไม่ธรรมดาคุณแม่ค่ะมันแบบพิเศษเขาบอกว่ารู้ไหมว่าตรงนี้คือปากตรงนี้คือตูดเวลากินหอยต้องจับปากหรือจับตูดโอ้เขาบอกอย่างนี้เลยและกินก็ไม่ได้กินธรรมดาเขาบอกว่าต้องมีการกินและมีการเลียหอยด้วยใช่นี่วันนี้ค่ะผู้ชมขาเรียกว่านะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้ขายหอยเขามีฉายาว่าเจ๊หอยสอนนะคะสอยเงินล้านเขาจะสอนสอยเงินล้านอย่างไรแล้วเจ๊หอยเนี่ยหอยจะใหญ่จริงหรือเปล่าหอยจะสดจริงหรือเปล่าน้ำจะเยิ้มจริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะเจ๊หอยคุณเกวลีชุมพลณอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ได้เห็นแม่เข้าไปไงแม่สีดำแจ้หอยก็ต้องสะบัดเหมือนกันสะบัดหอยค่ะเคยสะบัดแล้วปวดหัวเลียหอยง่ายกว่าแน่นตัวแล้วเราทำความรู้จักกับแจ้หอยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะชื่อเกวลีนะคะนามสกุลชุมพลณอยุธยาค่ะอ๋อนะคะชื่อเจ๊หอยชื่อจริงๆเลยเมื่อกี้นี้เราตกเถียงกับน้องแนทอยู่ว่าชื่อทะเลาะกันเลยเหรอทะเลาะกันเลยอยากเลยค่ะว่าโอ้โหตอบกันเลยไม่ได้อยากจะตอบเหมือนกันกับเจ๊หอยคือจริงๆแล้วชื่อเจ๊หอยหรือว่าขายหอยจนได้ชื่อเจ๊หอยคะคือขายหอยจนคนเรียกอ่ะไอ้หอยไอ้หอยไอ้หอยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามึงเรียกกูอีไอกูเรียกเป็นเจ๊ง่ายกว่าก็เลยบอกว่าหอยฉันเนี่ยชื่อเจ๊หอยใหญ่มากชอบมั้ยชอบชื่อนี้มั้ยคะคือของหนูเนี่ยใหญ่มากบอกแล้วไงสายเดียวกันมักจะเจอกันสายเดียวกันไง
นี่ถามกันแบบนี้เลยอาหารอื่นหรือของอื่นไม่มีขายใช่ไหมครับถึงต้องมาขายหอยใช่ขาย13ปีแล้วขายตั้งแต่นมยังเล็กจนตอนนี้นมยาวแล้วอ่ะนมยาวหรือนมยานค่ะยาวค่ะคือตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นจากการขายอะไรมาก่อนคะโอ้ยหนูขายพวกแบบไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็มาขายเค้กญี่ปุ่นการนมไข่มุกอะไรเงี้ยค่ะกิจการทุกอย่างที่ขายมาดีมากคือไม่ดีคือมันดีตอนที่ขายไก่แล้วไก่เป็นหวัดนกอ๋อหวัดนกเลยแบบโดนโกงใช้ไม่มีอะไรจะกินแล้วเลยมีคนมาแนะนำว่าขายหอยไหมคนมาแนะนำให้ขายหอยไหมตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ยฉันสวยขนาดถึงขั้นขายหอยได้เลยหรอแล้วไม่รู้เลยน้องหอยนางรมเป็นยังไงหอยไม่เคยแม่หาไม่เวลาหอยเวลาขายหอยนี่คือหน้าขายหอยคือจินตนาการคือคนมาบอกว่าเฮ้ยขายหอยไม่ว่าขายหอยไม่ว่าเราก็จินตนาการแล้วไปเลยไม่ต้องหลังนี้ไปแล้วขายหอยมึงไปแล้วอย่างนี้เลยนะคะแล้วเวลาคุณแม่ขายเวลาคุณพี่ขายคุณแม่ใช่หนูลูก5แล้วนี่เอาคุณเรียกคุณแม่เวลาคุณแม่ขายหอยเนี่ยนะคะคุณแม่ต้องมีท่าอย่างเซ็กซี่อย่างนี้ให้กับลูกค้าใช่ไหมคะอ๋อเวลาถ่ายรูปกับลูกค้าจะมีเจอปากอะไรเงี้ยโอ้ปากมีตะคิวกินปากนิดนึงง่ายก็ใช่ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงปากแค่สั่นๆอ่ะหลังจากพี่ไก่ไม่มีกระดูกเนี่ยประสบปัญหาคือไข้หวัดนกขายคงขายเค็บขายของอะไรก็เจ๊เล้งรวบหมดนะคะก็มีคนเจ๊เล้งยืนเล้งอยู่ยืนรวบแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยมีคนมาชวนว่าขายหอยไหมวะใช่ค่ะตัดสินใจยังไงคะก็เหลือตั้งอยู่หมื่นเดียวให้เลือกระหว่างจ่ายงวดรถเดือนนี้แล้วเดือนหน้ายังมีรถใช้แล้วหลังจากนั้นไม่รู้จะเอาอะไรผ่อนก็ค่อยว่ากันกับว่าหมื่นนึงเนี้ยถ้ามันไม่สำเร็จก็ให้แม่งยึดเลยว้ายตอนนั้นในช่วงที่แปดนะเดิมพันด้วยชีวิตแค่หมื่นเดียวใช่เหลือหมื่นนึงเนี้ยเอาจะจ่ายงวดรถเนี้ยอาทิตย์หน้าเนี้ยให้เลือกก็ตัดสินใจก็คุยกันแล้วก็มันมีโอกาสจะได้ค่ะกับไม่ได้เลยจะรออีก30วันที่ลุ้นแล้วก็แค่ยื้อรถไว้เหรอไม่เอาจะไม่ได้ก็ทิ้งกูคิดดีทำดีไม่เคยโกงใครค่ะจบตัดสินใจเลยเงินหมื่นก้อนนั้นที่จะต้องส่งรถไม่ส่งและเอามาเป็นทำทุนใช่ค่ะขายหอยหอยมันมีหลายประเภทหอยนางรมหอยแมลงผู้หอยกาบหอยแคมหอยคางก็หอยแยะหอยได้ไหมกาบหอยนี่หอยลูกมีอ่าผู้หญิงก็แล้วทำไมถึงเลือกเป็นหอยนางรมคะก็ไอคนแนะนำเนี่ยเขาแนะนำหอยนางรมหอยอื่นเนี่ยไม่กล้าขายค่ะคือมันต้องลวกต้องอะไรใช่ไหมไม่ชอบของร้อนชอบแบบสบายสบายรักสบายก็เลยเอาหอยขึ้นจากน้ำมาปุ๊บขายเลยใช่ค่ะชอบหอยซิงซิงหอยซิงซิงแต่คนขายไม่ซิงนะหอยซิงมันก็ต้องมีติดเลือดติดนิดนึงใช่ไหมคะไม่โอ้บางแต่ของหนูครั้งแรกก็ไม่เคยนะนี่หมายถึงหอยอะไรกันหอยนางรมไงหอยนางรมแต่เมื่อกี้นี้เจ๊หอยบอกว่าการขายหอยของเจ๊หอยเนี่ยฉันยังไม่รู้จักเลยว่าหอยนางรมมันคืออะไรคืออะไรใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนแรกคือมันเด็กมากเราเข้าใจว่าไอ้หอยนางรมแปดหอยซิงใช่ค่ะไม่ซิงแล้วตอนนั้นลูก2แล้วลูก18แล้วลูก2เลยใช่ลูก2ค่ะทำมาทุกวันพี่ตอนนี้ก็ลูก5แล้วอ่ะโอ้โหนะคะก็ไม่รู้ว่าหอยนางรมคืออะไรแล้วศึกษายังไงอะคะก็มีไอ้คนที่พาไปสอนเนี่ยแหละก็สอนไปจ่ายไป 4,000 ตอนนั้นอะ4,000 อ้าวเหลืออยู่ 6,000 6,000 ก็ลงหอยไงลงหอยไปใช่ราคาหอยคือการลงทุนถูกต้องนะคะอ้าวราคาการลงทุนอยู่ในความเสี่ยง นะคะหอยที่ได้มาคือความเสี่ยงหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ฮิตๆคือเรียบด่วนแต่ตอนนี้ที่เลือกเรียบด่วนเพราะว่าทำเดลิเวอรี่เลยอยากมีที่ประจำเรียบทางด่วนตลาดหัวมุมมาเหรอคะคุณไม่ใช่ค่ะนั่นอีกรายการอีกร้านนึงอย่าพูดเดี๋ยวเขาขายได้มากกว่าเราตลาดเรียบด่วนเรียบด่วนเมืองทองตลาดแม่ตลาดมะลิได้กำไรไหมคะก็พอได้บ้างขายหอยมา13ปีก็มีบ้านนิดหน่อย8หลังโอ้โหอย่างนี้เลยแต่ก็ต้องบอกว่าเงินที่การเสี่ยงคือการลงทุน 10,000 เดิม 1,700 วันใช่แล้วเป็นไงบ้างคะขายวันแรกวัน2คือตอนแรกเขาบอกว่าจะขายได้ 4,000 ค่ะไปๆมาๆวันแรกขายได้ 1,800 ก็ผิดในใจอ่ะทำไมกูได้ 1,800 วะเออเขาบอกว่าปกติขายเคปได้วันเท่าไหร่ตอนนั้นขายเคปค่ะเนี่ยก็ที่ละ400ขาย2ที่เท่าไหร่800อ่ะแล้วเนี่ยวันเดียวขายได้เท่าไหร่ 1,800 แล้วถ้า2ที่ 3,600จะเอาหรือไม่เอาเอาคือจบก็เลยแบบเออก็จริงว่าขายเคปตั้งกี่วันหลังจากนั้นหลายๆคนก็ขนานนามให้ว่าคืออีหอยไอหอยอีเจ๊หอยใช่หลายหลายชื่อจังเลยคือตอนแรกๆก็ไอหอยเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีคำว่าอีเจ๊เสร็จพอหลังๆก็เป็นเจ๊หอยช่วงนี้ไม่รู้ฮิตคำอีเจ๊มาจาก
จ๊ไหนเนี่ยแล้วอีหอยอีเจ๊หอยอะไรเงี้ยเริ่มแล้วก็โอเคตามกระแสก็เป็นอีเจ๊หอยเราก็ด่าคนอื่นไปบ้างก็สลับกันไปโอ้และหลังจากนั้นค่ะก็ขายละนะคะเราก็เริ่มมีเงินส่งรถใช่ค่ะส่งรถไอ้ก้อนนั้นรถหยุดมั้ยคะอ๋อผ่อนหมดแล้วจนขายซื้อกันใหม่นะคะก็เปิดกิจการเรารู้แล้วว่าเราลุยเรื่องของหอยนางรมประสบความสำเร็จลุยต่อเลยค่ะเปิดกี่สาขาคะเดี๋ยวนะสาขาเดียวสาขาเดียวค่ะทำไมต้องนับนิ้วคะนับไปเฉยๆค่ะนับสาขาเดียวก็พี่ถามว่ากี่สาขาหนูก็ต้องนับไงมุกเยอะค่ะมุกสาขาเดียวสาขาเดียวและขายหอยกี่ประเภทคะอ๋อหนูขายหลายหอยคือจะมีหอยหวานหอยชักตีนหอยแมงผู้หอยชักตีนหอยชักตีนหอยชักตีนนะคะหอยชักตีนหนูดูเสียงเองด้วยอ๋อดูเสียงเองนะคะหอยชักตีนแล้วมีหอยอะไรอีกคะก็มีหอยแมงผู้แล้วก็มีหอยหวานค่ะหอยหลอดโอ้หอยหลอดหอยหลอดหอยตะแคงยังไม่มีนะคะยังไม่มีหอยคลางมีไหมคะหอยคลางเอาให้อะไรไม่มีบอกหนูทำให้ไหนตอนแรกบอกว่าจะขายหอยที่ไม่ต้องลวกไงคะแล้วสุดท้ายหอยอื่นๆมันก็มีการลวกนี่มันก็ไม่อดเอาอย่างเราใช้การหอยเผาเอาใช่เผาหอยนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นกิจการการขายหอยของเจ๊หอยเนี่ยก็มีหลากหลายหอยให้เลือกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหอยส่วนใหญ่มาจากไหนคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะหอยของฟาร์มเราค่ะหอยของฟาร์มเราจะเป็นเคยเห็นหอยกระปุกใช่ไหมเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าเวลาหอยเป็นแบบเดียวกับหอยกระปุกแต่ว่าเนี้ยจะเป็นหัวหอยกว่าคือหอยได้หัวหอยหัวหอยคือสมมติหนึ่งพวงเนี่ยค่ะไม่ใช่หัวหินนะคะหัวหินไปถึงหัวหินหอยหินน้ำย้อยค่ะหนูดำน้ำมาพี่เนี่ยคือหัวหอยใช่พวงนึงอ่ะจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวค่ะก็จะคัดไซส์ออกมาส่วนตัวที่เหลือก็จะทำเป็นหอยเนื้อเหมือนหอยกระปุกแต่ว่าเราจะไม่แช่น้ำให้มันอืดพองมันจะจืดไม่หวานแต่ของเรามันจะหวานค่ะคือสมมติว่าเสียเงินเสียหอยไม่ว่าค่ะเสียหน้าไม่ได้เออล่ะมีการโปรยด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าหอยนางรมคืออะไรและทำไมไปศึกษาหาข้อมูลอะไรมาเยอะจังคะจริงๆขายหอยเป็นถุงๆเฉยๆแรกๆนี่พัฒนาตัวเองนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตหลังจากนั้นก็ศึกษาเลยว่าต้องมีหัวหอยแล้วหางหอยตีนหอยมีไหมคะหัวอื่นไม่ต้องนะคะมีอยู่แล้วหางหอยหางหอยไม่มีค่ะแต่มีตูดหอยค่ะอ๋อตูดหอยตูดหอยคือตรงไหนคะตูดหอยตัวนี้ปะเดี๋ยวสอนวิธีกินหอยเลยไหมได้อยากอยู่อยากอ๋อตัวนี้นะคะอันนี้ตูดมันจะขาวๆตูดหอยขาวจะโค้งๆนะคะเนี่ยตูดอ่ะเหมือนตูดแล้วตูดนี่คะตูดนี่อย่าลืมสแควร์ด้วยสแควร์ไม่ใช่นะคะบางทีลูกค้านะจับบอกก็จับตูดลูกค้าจับของหนูงับแล้วมันล้วงเข้าไปแล้วมันก็ฟุบหนูก็แบบมึงเอาอีกนิดนึงหนูจะขออย่างนี้หนึ่งจุดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงนะคะหายทั้งมือเลยโอ้อันนี้ตูดหอยอันนี้ปากหอยจับทั้งตูดดูทั้งปากแล้วกระชากด้วยลิ้นยังไม่ยาวค่ะเจ๊ขาลิ้นยังไม่ยาวนะคะของแท้ต้องมีหอยกับรอยยิ้มโอ้หอยกับรอยยิ้มมีหอยสดส่งถึงบ้านมันผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าจับตรงตูดดูตรงปากแล้วกระชากด้วยเรื่อยๆ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 เคี้ยวหมดใช่ไหมคือหอยนางรมเหมือนกันแต่ขนาดของหอยนางรมต่างกันอันนี้หอยสุราษฎร์ตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะมาเยอะมากๆหลายๆคนบอกว่าน้ำลายเต็มหอยแล้วนะคะแฉยังถามด้วยแฉยังเขาบอกว่าหอยเยอะมากเลยนะคะเยอะค่ะเจ๊ตลกจังเลยอ่ะโทษนะคนดูหอยหรือดูรมงั้นไงคนนักกีฬาเป็นการกินหอยนางรมที่น่ากินที่สุดของพอสอนี้ค่ะเขาเรียกว่าหอย2018นะครับน้ำน้องแนทน้ำเยิ้มน้องแนทน้ำเยิ้มแล้วค่ะโอ้ยน้ำไหลโอ้น้ำหอยไหลแล้วเอาปี๊บเผาป่ะเขาก็ดัดทิชชู่หน่อยนะคะโอ้เนี่ยคุณแม่เขาถามบอกว่ากินหมดหรือเปล่าหอยใหญ่หนูเนี่ยคนตักว่าชอบหอยแน่เลยนะคะหอยเยิ้มน้ำเยิ้มจังเลยนะคะน้ำหยดติ่งติ่งเลยนะคะรสด้วยค่อยๆเบิร์นอ่ะโอ้ยเบิร์นนะนี่คือการก
ินหอยในแบบฉบับของแนทเกศรินเอาอีกนี่นี่รู้ไหมกินแล้วหยุดไม่ได้ค่ะรู้ไหมเลมอนก็ทำไว้ทำอะไรเลมอนเลมอนไว้ดูดจุ๊บๆอันนี้อะไรรู้ไหมค่ะอะไรคะเจ๊เม็ดมันทำอะไรเม็ดใหญ่สแครดเม็ดเคี่ยวเม็ดแล้วเวลาเขาเวลาพอกินหอยเสร็จทำไงไหมคะล้างคาวจะกินอย่างอื่นต่อกัดเม้มเค้นเคยขยี้ไหมคะไม่หนูเป็นคนไม่ชอบล้างคาวหนูจะล้างทำไมหนูก็เลียซ้ำสิคะเลียเลียเลียซื้อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ข้างนอกให้20ฮะคำตอบใน2คนนี้อยู่ด้วยกันนะฉันว่านะคะคนนึงมีหอยคนนึงมีนมอีกคนนึงมีหอยอีกคนนึงมีนมขายดีแน่นอนนะคะตายแล้วน้ำเยอะน้องแนทเบิ้ล2เลยเหรอลูกใช่ตัวละทีอ่ะเนี่ยที่กล้องไหนกล้องไหนโอ้น้ำแนทเกศรินทร์เยอะไปแล้วนะคะดูๆเช็ดหอยนี่หอยนั่นดูๆๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวปากเอ๊ะเลี้ยได้ยกซดเนี่ยเนี่ยเออแล้วเออเช็ดน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะสุดยอดจังเลยค่ะนะคะหอยเมื่อกี้นี้เขาเรียกหอยนางรมไซส์อะไรคะอันนั้นหอยสุราษฎร์ค่ะเป็นหอยสุราษฎร์ฟาร์มในเครือที่แบบเลือกได้มาตรฐานแล้วของเราจะเลี้ยงที่ชลบุรีค่ะอันนี้หอยชลบุรีหอยนางรมชลบุรีอันนี้หอยนางรมสุราษฎร์หอยใหญ่ไข่แดงเลยค่ะมาหอยสุราษฎร์ตานนี้กินเลยเออกินเลยบอกเลยว่าสดมากในขณะที่นักเกตรินกินหอยนางรมค่ะยอดวิวมาเยอะมากคนดูเพิ่มขึ้นมากเพราะคนดูอยากดูแนทเกศรินทร์กินหอยนะคะมาดูเล็กซี่บ้างว่ายอดวิวจะลดลงหรือเปล่านะคะเปลี่ยนป่ะนี่มันหอยเหมือนกันไหมอ่ะคนละแบบอันนี้หอยเกาหลีหอยสวยใสหอยแดงสีหอยหน้าเด้งหอยอย่างหอยแสดงว่าอันนี้หอยหน้าเด้งหอยมีหลายประเภทใช่แม่หอยนี่คือหอยอะไรนะคะเจ๊หอยเกาหลีหอยสวยใสหอยไร้สีหอยหน้าเด้ง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 นั่นแหละโอ้เป็นหอยเกาหลีหอยหน้าเด้งเหมือนกันไหมคะอย่าลืมตัดเองนะเหมือนกันนะคะอันนี้หอยชลบุรีใช่และด้านนี้คือหอยสุราษฎร์ธานีนะคะเรามาชิมหอยชลบุรีดูบ้างเพราะเล็กซี่เนี่ยติดใจกับจังหวัดชลบุรีมากมากเคยมีสามีอยู่เคยมีเรื่องกันอยู่ที่ชลบุรีค่ะขอตรงนี้คุณแม่ยังไม่หยุดซดอีกเหรอคะคุณแม่คะยังไม่จบนะคะมากกินนางป่านะคะกระชากทางตูดหรือกินตูดเนี่ยหอยยังไงหนูก็ชอบหอยสุดได้อันนี้มันจะหวานนุ่มอันนู้นมันจะหวานกรุบอันนี้จะขายตามโรงแรมใช่หอยอย่างนี้จะขายตามโรงแรมจะขายประมาณตัวละ200ถึง300บาทโอ้หนูขาย60บาทจริงเหรอหน้าร้าน60ถ้าเดลิเวอรี่แพงกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันต้องคัดของถ้าโรงแรมระดับขึ้นโรงแรมอ่ะคุณแม่จะขายอยู่ตัวประมาณ2 300บาทใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าขายตามร้านอาหาร65บาทเฮ้ยไม่ใช่ไซส์นี้80แล้วเหรอ80แล้วหนูกินตั้งแต่65นั่นแหละไม่ได้กินนางไงได้กินกับของฟรีมีแต่คนซื้อให้ราคาหอยแต่ละราคามีราคายังไงบ้างคะเจ๊ก็ถ้าอย่างเงี้ยเซตนึง250แต่ถ้าแบบเซตนี้มีกี่ตัว9ตัวค่ะส่วนหอยสุราษฎร์เนี่ยตัวละ80ตัวละ80ใช่หอยสุราษฎร์มันส่วนเกาหลี60บาทคือถ้าเดลิเวอรี่จะแพงกว่านิดเดียวเองนะแต่ว่ามันแบบมันจะมีการคัดของอีกแบบนึงหมายถึงว่าแบบมันต้องมีการเคลมเรียกมีประกันมีการมีประกันหอยด้วยประกันหอยซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนทเกศรินทร์กินหอยนางรมไปกี่ตัวแล้วคะหนูไม่อยู่คุณแม่ความปึ่งและความปังของนางเนี่ยคืนนี้นางไม่ได้นอนแน่นอนเลยค่ะดิฉันว่าเจ๊หอยขาเขาบอกว่าการกินหอยนางรมเนี่ยมันจะทำให้เป็นการกระตุ้นทางเพศจริงหรือไม่คะหนูถามหน่อยว่ากินหอยแล้วตายด้านกับกินหอยแล้วคึกจะเอาอะไรกินหอยแล้วคึกระหว่างเสียตัวกับตายด้านเลือกเสียตัวถูกต้องทุกวันนี้ที่มีลูก5คนก็เพราะยอมเสียตัวนี่แหละอ๋อคุณสากินหอยนางรมนะคะจนมีลูก5คนเลยตาก็แบบนี้ตาก็แต่ละคนน่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลอยากฟังบางคนน่ะเดินผ่านหน้าร้านน่ะค่ะไม่ต้องซื้อก็ได้นะเราต้องการ FC หรือคนจ้างไปหน้าม้าจ้างมามูแอดไลน์ปุ๊บได้กินหอยฟรีเลยทุกวันวันละตัวจริงเหรอจริงจะโกหกได้ทำไมแอดไลน์แอดไลน์เพียงท่านหยิบมือถือขึ้นมาในวันนี้มือถือนะคะเพียงท่านหยิบมือถือขึ้นมาในวันนี้ยิงปุ๊บรับรับหอยใช่ไหมคะ
รับปั๊บสิรับปั๊บยิงปุ๊บรับปั๊บยิงปั๊บรับรับปุ๊บนะยิงปุ๊บรับรับปุ๊บนะฮะผิดนะคะคุยกันเนี่ยมาจากคณะตลกเปล่าคะเพื่อนเล่นนะเพื่อนเล่นนะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะเพื่อนเล่นเป็นน้องเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยผ่านร้านนะคะร้านหอยของเจ๊หอยเนี่ยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็หยิบมือถือขึ้นมาอันนี้พูดจริงใช่ไหมคะพูดจริงค่ะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแครปไปนะคะสแครปตัวเองสแครปสแครปตัวเองหลังจากนั้นค่ะก็บอกเจ๊หอยว่าเจ๊ขอกินหอยฟรีหน่อยเด้อย่างนี้ค่ะได้แอดไลน์แล้วก็เป็นเพื่อนกับเราค่ะเราเพื่อนมันยิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าเขามาผัวนี่ยิ่งใหญ่กว่าโอ้เจอนี่อยู่ข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมพออยู่กับผัวโอ้ยเนี่ยตีมนักโกรธโกรธนานอีกแล้วนานอีกแล้วหนูว่าคนเขาไม่ได้ดูหอยหนูหรอกเชื่อดิเขาดูนมมันอ่ะเอ้ยมันเอาไม่ออกค่ะต้องตัดเอ็นก่อนค่ะดูดเลยดูดเลยดูดหอยดูดหอยดูดเยอะโอ้โหกินเยอะคุณแม่มามาตัดให้ค่ะขอตัดเอ็นหน่อยตัดเอ็นหอยนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้เอ็นหอยตัดไม่ได้ฝากเลยข้อความในเฟซบุ๊กไลน์ของเรามาเยอะมากๆเขาบอกว่าแนทเกศรินกินหอยที่สวยมากนะคะแนทเกศรินน่ารักจังเลยชอบค่ะแล้วอยู่เพลงเหมือนเปิดเป็นร้านเลยเปิดในร้านเลยนะคะแบบนี้เลยเต้นด้วยนะคะต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้นะก็หนูก็ต้องนี้ดิโอ๊ยเจ๊กินหยุดไม่อยู่อ่ะโอ้โหหยุดไม่อยู่นะคะพี่หนูซื้อตัวพี่ไปนะคะไปเป็นพิตตี้หน้าร้านหอยได้นะคะเจ๊หอยขาถามมาต่อเลยนะว่าหลังจากที่เราขายหอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเขาบอกว่าเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านสอนยังไงคะคะหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมีประสบความสำเร็จใช่กว่าจะมีวันนี้หนูขายหลายอย่างมากหนูก็ชอบของกินหนูก็จะขายของกินหลายอย่างอย่างเคฟหอยไก่หมูใช่นักแบบพวกเป็นไฟแกไม่มีกระดูกชาน้องไข่มุกแล้วก็ขายสเต็กอะไรเงี้ยคือขายหลายอย่างมากแล้วก็แบบสุดท้ายอ่ะมันก็จบอยู่ที่หอยที่แบบอยู่นานสุดๆเลยแล้วก็กำไรดีด้วยมันดีเพราะมันเป็นของเราแต่เราขายราคาเดียวกับลูกค้าเท่ากับเราได้กำไรสองทอดใช่เราได้กำไรสองทอดคือฟาร์มมาหาคนกลางเราก็ได้ละทอดนึงแต่เราขายราคาที่คนกลางส่งไปให้แม่ค้าใช่ไหมเราก็ได้อันนั้นอีกรอบนึงแต่เราเป็นแม่ค้าที่ขายลูกค้าเลยถ้าเกิดเราได้กำไรสามทอดสามทอดสามทอดนะคะก็ถึงรวยมีรถตั้งหลายคันมีแล้วทำไมต้องเป็นเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านแล้วทำไมต้องไปสอนคนอื่นด้วยคะรวยคนเดียวไม่พอหรอคะสอนทำไมเอาพี่สมัยนี้มันต้องมี FC โอ้โหที่อยากจะทำเสียบเป็นรถดีสะตกใจว่านางหยิบหอยไว้ทำไมนะคะอ๋อนางรถจังเลยนะคะโอ้ตามมุกไม่ได้น้ำหอยกระเด็นเลยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะคือต้องมี FC เลยก็ต้องมีการสอนถูกคือจริงๆอ่ะถามว่าวันนี้เราสำเร็จแล้วแล้วคนอื่นหลายๆคนนะแม่ค้าบางคนเจ๊หนูว่าอยากมีเหมือนเจ๊สุดท้ายแล้วนะต่อให้เราอ่ะบอกเขาหมดนะแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่รวยหรอกถูกต้องอันนี้สุดท้ายจริงต่อให้เราสอนยังไงเขาไม่ทำก็ไม่รวยนี่สอนก็ไม่คิดตังค์แต่ถ้าเต็มเวลาจะคิดก็คือคิดเพราะว่าต้องเสียค่าต้องมีค่าครูถูกสอนหมายถึงว่าไปสอนถึงสถานที่เลยใช่บางคนแบบอยากขายสเต็กบางคนอยากขายเค้กอยากขายน้ำปั่นอยากขายหอยมึงมาดูที่ร้านเลยจะซื้อของเจ๊ก็ได้ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ได้ซื้อใครก็ได้เดี๋ยวสอนให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องขายมันแบบจริงจังคุณถึงจะสำเร็จอ่ะไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะต้องจริงจังอยู่กับมันจริงๆรักเขาอย่างสมมติเราเนี่ยอยู่กับหอยเนี่ยเราก็จะต้องดูใช่เราต้องดูหอยตัวนี้เป็นยังไงเอาคีบหยิกไหมถ้าหยิกแสดงว่ายังสดถ้าเปิดมาแล้วมันไม่แววแสดงว่าหอยไม่มีน้ำมันไม่สดนู่นนี่แล้วก็ต้องยอมตัดใจทิ้งของที่มันเก่าไม่ดีไปอ่ะแล้วถ้าหอยดำทำไงอะคะหอยดำไปล้างสิคะถ้าล้างไม่ออกก็ขัดนิดๆนะคะขัดเอานะคะไม่เคยนะสามีไม่เคยบอกว่าดำแล้วทีนี้ค่ะพอได้สอนในเรื่องของการสอยเงินล้านมาแล้วค่ะค่ะมีคนมาขอให้ทำแฟรนไชส์หรือว่าอะไรมีไหมคะก็มีแต่ก็บอกแล้วว่าสุดท้ายคนไม่เอาจริงจังเอาเงินมากองแต่คุณทำไม่เป็นก็เอาเงินกลับไปเพราะเสียแบรนด์มันทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะต่อให้เราบ้าๆบอๆเล่นๆนะอันนี้บ้าๆบอๆหรอคะทุกคนจะคิดว่าเธอจริงจังมาตลอดเวลาเลยนะคะนี่หนูไม่ปกติที่พี่ไม่หรอกหนูไม่ใช่คนบ้าแต่ศรีธัญญาเรียกหนูว่าแม่เรียกว่าคนไข้ที่ไม่แปลกก็นางฮาเนาะนางไม่เต็มมาใช่ใช่นะคะผู้ชมค่ะโปรดิวเซอร์นี่เชิญมาถูกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญคนที่เพิ่งออกจากศรีธัญญาใช่ไหมคะคืออารมณ์ดีเนี่ยอารมณ์ดีอย่างนี้ตลอดอยู่แล้ว
หรือว่าเพิ่งมาอารมณ์ดีตอนที่รวยแล้วคะมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วแต่ว่าบางทีอ่ะก็ไม่ค่อยกล้าสมัยก่อนนะเพราะเดี๋ยวนี้ช่างเหอะจะเป็นอะไรก็เป็นจะรับได้ก็รับเพราะเราขายหอยส่วนเราเอนเตอร์เทนมันคือของฟรีคุณจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของคุณถูกต้องคุณจะเสพมันหรือไม่เสพเหมือนอากาศเหมือนเป็นอากาศอ่ะมันเป็นวิญญาณล่องหนนั่นในร้านคุณเห็นปุ๊บคุณจะมองก็มองคุณไม่มองก็ปล่อยให้มันบ้าอยู่คนเดียวไปสิโอ้จริงแต่จริงมองในแง่บวกใช่แต่จริงๆว่าคนกินอ่ะต้องการความสุขพอต้องการความสุขก็อยากจะได้อะไรที่มันมีความแบบเขาเรียกว่ามอบความสุขให้แล้วจะเจริญอาหารใช่กลุ่มลูกค้าค่ะเป็นกลุ่มคนดีหรือกลุ่มคนบ้าคะโอ้คุณแม่พูดอย่างนี้ได้ไงกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนเขาไข่เขาไข่บ้านกลุ่มไหนอ่ะคือส่วนใหญ่อ่ะเจ๊จะมีกลุ่มลูกค้าจากงานอีเวนต์เขาขายงานอีเวนต์จริงๆขายมา10ปี11ปีฉะนั้นมันจะมีฐานลูกค้าตรงนั้นเยอะแต่พึ่งมาทำแบบออนไลน์จริงๆอ่ะเมื่อต้นปีประมาณกุมภาเองก็เลยมีฐานลูกค้าอยู่ใน LINE แอดเยอะค่ะอ๋ออยู่ใน LINE แอดแล้วลูกค้าอยากกินก็คือสั่งผ่าน LINE แอดกันผ่านการส่งไปแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีผ่าน LINE แมนกับวงในคือตอบแชทอ่ะคือตอบคนเดียวอ่ะแล้วคือไม่คือมันก็มีแอดมินนะแต่ว่าเหมือนกับแอดมินบางทีเขาก็ตัดสินใจแถมหรืออะไรเงี้ยอย่างเราไม่ได้เงี้ยฉะนั้นบางทีเราก็เลยตอบเองเพราะตอบเองมากๆปัญหาคือขับรถเองขายหอยเองตอบแชทเองไม่ไหวมันจะตายก่อนก็เลยเอาเป็นไลน์แมนก็คือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนไม่ทันก็ยกมือไหว้ขอสั่งไลน์แมนก่อนเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแถมไปให้แต่ว่าขอหน่อยอะไรเงี้ยแล้วหอยเดลิเวอรี่หรือว่าเรียกว่าหอยไซไลน์นะคะหอยไซไลน์เนี่ยมันจะสดไหมคะพวกมันต้องผ่านการส่งคือหอยหนูเนี่ยนะหอยนางเป็นหอยไซไลน์จริงแต่สมมติลูกค้าสั่งปุ๊บใช่ไหมหนูก็แกะอย่างนี้เลยค่ะแกะเสร็จใส่กล่องเออนี่สดมากเลยสดมากแกะเสร็จใส่กล่องอันนี้หอยสุราษฎร์ใช่อันนี้ยังไม่ได้ล้างอ๋อเช็ดหอยนี่ยังไม่ได้ล้างหอยด้วยใช่เวลาออกทีวีเดี๋ยวต้องล้างก่อนต้องล้างถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยหอยไม่ค่อยขาวมากคือไม่ใช่หอยเสียนะค่ะแต่ว่าหอยมันเริ่มผอมช่วงนี้มีพายุหอยผอมหอยดูสดไม่สดอ่ะอย่าไปดูว่าขาวไม่ขาวนะดูง่ายๆบางทีขาวก็หอยเก่าเห็นตรงนี้ไหมมันขี้มันจะหยิกๆเห็นไหมคือน้ำหอยอ่ะหอยมันจะคายน้ำออกไปเรื่อยๆจนหอยเขาแห้งถ้าเมื่อไหร่อ่ะหอยอ่ะมันไม่ขี้หยิกอ่ะมันขี้บางตึงอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนั้นอ่ะน้ำเริ่มหมดอายุแล้วใช่เห็นหอยแล้วดิฉันนึกถึงไอ้นั่นเลยอ่ะอีนั่นคืออะไรอีนั่นอะอะไรหอยไม่แล้วคือถ้าหอยบวมเป่งคือมันมีอารมณ์ดูไม่ถ้าหอยบวมเป่งคืออะไรมีอารมณ์หรอหอยบวมเป่งคือมีอารมณ์หรอโอ้อันนั้นคนระบมอะจริงเวลาไปร้านมีปากกาให้เขียนด้วยนะเป็นกิมมิกแบบนี่คือวิธีการรักเจ๊อะไรเงี้ยเขียนที่ฝาหอยนะคะนี่ก็วิธีการดูหอยวิธีการดูหอยตลอดระยะเวลา13ปีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายหอยมาปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้างคะเจ๊หลักๆเลยคือสมมติเวลาถ้าเราไม่อยู่พนักงานร้านอยู่เนี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับกรณีแบบเก็บรักษาไม่อยู่อ่ะคือสำคัญสุดๆเลยนะคนส่วนใหญ่คือไม่อั้นน้ำแข็งงกน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยสำคัญน้ำแข็งถูกจะตายก็ไม่ได้ถูกนะเพราะเวลาอัดวันนึงก็ 2-300 เหรอเยอะขนาดนี้แล้วถามว่าส่วนใหญ่เขาจะอัดกระสอบเดียว คือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายส่วนของเราคืออัดไปเถอะใส่ไปเถอะทำไงก็ได้ให้ลูกค้าคือหาลูกค้าใหม่อ่ะดูเหมือนง่ายนะแต่คุณต้องการอย่างเงี้ยทั้งชีวิตแต่การรักษาลูกค้าเดิมอ่ะแต่ลูกค้าเดิมอ่ะเขาตัดสินใจซื้อคุณอ่ะเดี๋ยวนั้นอยู่แล้วใช่เขาซื้อคุณพร้อมจะซื้อคุณแต่คุณไม่รักษาลูกค้าไว้ก็ไม่มีความหมายเจ๊รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ลูกค้า 1-10 นะคะแนนค่ะถ้าสมมติวันนี้ลูกค้าทาน 1-10 แล้วอร่อยแต่ไม่ถูกใจสักนิดนึงไม่ว่าจะเรื่องพนักงานเรื่องตกแต่งจานเจ๊เคลมเลยจบไม่ต้องคิดเลยโอ้ขนาดคือรู้สึกว่าความรู้สึกของคนอ่ะ1คะแนนเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจนอกใจเราไปคนอื่นถูกต้องถ้าวันนี้มีคนที่ดีเจ๋งกว่าเราเขาก็ไปทฤษฎีดีมากค่ะดีเนาะเราถ้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะ13ปีกับวงการเนี้ยคิดว่าจุดแข็งของหอยเราอยู่ตรงไหนเปลือกค่ะเปลือกจุดแข็งสุดนะคะจุดเสียวสุดของหอยอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่การกินนี่แหละค่ะคุณจะตัดเอ็นให้หน่อยได้ไหมนี่คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะในจานนี้ที่เราเห็นค่ะ
ปรากฏตัวหอยอยู่ 4-5 ตัวนะคะจานนี้เท่าไหร่นะคะเจ๊อันนี้ตัวละ83 120 320บาทซึ่งนัทเกษรินทร์กินคนเดียวหมดเรียบร้อยค่ะดิฉันหันกลับไปมองหอยสุราดิฉันยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่แล้วค่ะอีกตัวนึงนี่ตัวที่5ที่หนูเปิดยังไม่เอาจริงๆนะเป็นคนชอบกินหอยนางรมมากแล้วเวลาไปที่ไหนหรือตามร้านอาหารหรือว่าขึ้นโรงแรมอย่างเงี้ยขึ้นโรงแรมขึ้นจริงถ้าหอยอย่างเงี้ยสั่งที่โรงแรมเนี่ยจะกินประมาณ10ตัวโอ้โห10ตัวตัวละ300คูณไปค่ะนั่นคือกินแต่ถ้าหอยอย่างเงี้ยก็จะสั่งอยู่ประมาณ 5-6 ตัวเพราะมันใหญ่กว่าประมาณ 5-6 ตัวตามร้านนะแต่ที่สำคัญนะคะเกษรินต้องกินเปลือกไปด้วยนะคะแม่ทำไมคะถ้าชอบกินหอยสุราษฎร์เนี่ยเวลาพอทานไปมันจะเต็มปากเวลาของอยู่ในปากแม่สอนไว้ดีว่าห้ามพูดห้ามพูดหอยปิ้นเดี๋ยวจะดูว่าหอยปิ้นหอยปิ้นหอยปิ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมุกนี้ก็เล่นไม่เล่นไม่ได้แม่บอกว่าถ้าของอยู่ในปากห้ามพูดตอนคืนแม่เคาะประตูห้องเชื่อมั้ยใช่ไม่เคยพูดเลยโอ้โหหมอนัดพูดได้ไหมกล้าพูดไหมกล้าค่ะนางกล้าเห็นมั้ยนางกล้าแล้วนางก็กินน้ําหอยต่อด้วยนะคะน้ําจิ้มชอบมากเลยอ่ะไม่เคยเจอใครกินอร่อยอ่ะบอกเล่าความรู้สึกหน่อยกินหอยร้านเจ๊หอยเป็นยังไงฮะกินร้านเจ๊หอยก็เสียวไปทั้งคืนนะคะเออนะคะทีมงานหมุนมือแล้วบอกว่าหมดเวลาแต่เราไม่อยากให้หมดเวลาเลยคุยกับเจ๊หอยแล้วมันสนุกมากเลยอ่ะถ้าอยากจะคุยต่อกับเจ๊หอยไปคุยได้ที่ไหนคะตลาดนัดมะลิเรียบด่วนเมืองทองค่ะหรือว่าพิมพ์แชทมาได้นะคะ @jhoy ส่วนใหญ่เจ๊จะแบบตอบไลน์เองถ้าแบบอยากคุยกับเจ๊บอกจะคุยกับอีเจ๊จบก็คือคุยก่อนนะคะซื้อเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะคะเข้าไปคุยก่อนไม่เป็นไรเอา FC พออย่างอื่นเงินไม่ต้องหาเลยนะคะคือคุยกันไปก่อนแล้วถ้าจะซื้อหรืออยากกินหอยอยากเลียหอยเนี่ยค่อยว่ากันนะคะแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์แอดนะคะ JSOY หรือว่าเจ๊หอยนั่นเองค่ะแอดด้วยนะตัวแอดด้วยนะคะไลน์แอดนะคะแล้วก็ตัว J ตัว S ตัว O ตัว Y นะคะเจ๊หอยนะคะไม่ใช่เจ๊ห้อยนะคะเจ๊หอยนะหรือว่า Facebook ค่ะผู้ชมขาสามารถแอดไปได้เช่นกันที่เจ๊หอยสอนสอยเงินล้านนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์โทร delivery สั่งหอยนะคะหอยไซไลน์โทรสั่งได้เลยค่ะที่เบอร์0949242545รวมไปถึงค่ะ0863060545นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพความประทับใจค่ะสาวขายหอยนะคะซึ่งก็ต้องถือถุงใส่หอยนั่นเองค่ะหรือว่ากินหอยก็ต้องใส่ถุงนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะเจ๊หอยอยากได้เจ๊เนี่ยฝากถึง FC ฝากถึงแฟนคลับคนที่รักหอยของเจ๊หน่อยค่ะเดี๋ยวยังไงฝากไลค์ฝากแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านวันไหนอยากจะเข้ามาแล้วกลัวอีเจ๊ไม่อยู่ก็ทักไลน์มาหากันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่ร่วมกันตอนนี้ FC เยอะมากมากแล้วเนี่ยขอบคุณมากเยอะแล้วยังไงเยอะเยอะ Facebook นี่ที่เห็นเนี่ยคือทั้งส่วนตัวทั้งเป็นเพจนะชื่อเดียวกันเลยไปแอดทั้งคู่เลยนะจะได้มีเยอะๆไปแอดได้เลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะเต็มอิ่มมากๆกับความอร่อยของหอยฉ่ำหอยใหญ่หอยเยอะหอยเยิ้มนะคะวันนี้กับขอบคุณเจ๊หอยของเราค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนะวันนี้อร่อยเลยสำหรับคนที่อยากจะกินหอยนะคะไปได้เลยค่ะที่ตลาดนะคะตลาดมะลิเปิดเวลากี่โมงถึงกี่โมงกันเจ๊5โมงเย็นยันเที่ยงคืนค่ะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเดลิเวอรี่ได้ยันเที่ยงคืนด้วยเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคะก็สามารถโทรสั่งหอยนะคะหอยไซไลน์โทรสั่งไปหอยไซไลน์เลยนะคะไลน์แอดเจ๊หอยนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการคุณดังขอจบได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เล็กซี่แล้วก็น้องแนทเกียรติศรีลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอโชว์นะคะกับช่วงช้อปปิ้งคนดังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ใส่ใจเรื่องของดูแลสุขภาพต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญมากๆหลายๆคนบอกว่าการกินอาหารมันยากลำบากเสียเหลือเกินการใส่ใจดูแลสุขภาพ
ทำไมมันลำบากลำบนซะแบบนี้วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะสำหรับหลายๆคนที่รักสุขภาพอยากจะกินน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าอยากกินอกไก่ปั่นหรืออยากทำอะไรที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีประโยชน์นะคะคือจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเวลาถามหาคนที่รักสุขภาพเนี่ยหลายคนจะมอง1คืออาหารคลีนค่ะ2คือในเรื่องของอาหารบางสิ่งบางอย่างที่ทำแล้วเนี่ยแคลอรี่ไม่ได้สูงมากแต่ได้ประโยชน์แล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานผักผลไม้เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าวันนึงแล้วให้เรามานั่งกินผลไม้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะต้องกินกล้วยหวีหนึ่งเราจะต้องมานั่งแกะกล้วยกินอย่างนี้ได้หรอคุณผู้ชมขาซึ่งกินอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าคือหนึ่งรสชาติอาหารเราได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรากินอย่างเงี้ยรู้สึกเราไม่ค่อยอยากกินหรือให้เรามานั่งเด็ดสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเป็นลูกอย่างเงี้ยบางทีก็เออไม่อร่อยเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรามามิกแอนด์แมทโดยการปั่นนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเรามีเครื่องปั่นนะคะที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้และที่สำคัญอเนกประสงค์มากๆเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมขาปัจจุบันนี้นะคะเราต้องยุค 4.0 ค่ะหรือว่ายุค 4G 5G นั่นเองค่ะหยิบขึ้นมาไปได้ทุกที่นั่นคือเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะภายใต้แบรนด์ KK Star นั่นเองค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณทัชชี่หรือว่าคุณณัฐกรแสนสี Marketing Manager สวัสดีค่ะถามคุณก่อนเลยดีกว่าที่มาที่ไปของตัวนี้เนี่ยยังไงคะคือจริงๆแล้วค่ะตอนนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบทุกอย่างมันต้องเป็นอะไรที่ง่ายหมดใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเครื่องปั่นที่มันต้องมาเสียบปลั๊กเราต้องทำอะไรยุ่งยากเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันจะเสียเวลามากใช่แล้วทุกวันนี้เครื่องปั่นเสียบปลั๊กมันจะชิ้นใหญ่เรายังขนาดบ้านเรามีรู้สึกไม่อยากใช้เลยซื้อมาแล้วล้างยากถูกล้างยากอันนี้คือประเด็นที่เราแบบจะไม่ค่อยใช้กันเราเลยไปเจอตัวนี้มาเนี่ยจากไต้หวันเราเลยคิดว่าเอ้ยมันเหมาะกับสภาพแวดล้อมตอนนี้คนไปฟิตเนสเยอะเราก็แบบใช้งานง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเข้ามาในไทยนะคะคือปัจจุบันเนี้ยจะให้ยกสายไฟยกปลั๊ก3ตาเพื่อไปปั่นมันก็ลำบากและการกินอาหารอย่างไรหลายคนบอกว่าอกไก่เนี่ยต้องกิน1มื้อ2มื้อมันก็ต้องเดินทางเราก็ต้องไปในรถบางแล้วในเดินทางแบบนี้เครื่องปั่นอเนกประสงค์อย่างนี้ถือว่าทำได้เลยโจทย์ใช่คนในยุคปัจจุบันอย่างที่ไหนก็ปั่นได้รถติดก็ปั่นได้ปั่นได้ทุกที่เลยนี่รถติดก็ปั่นได้แล้วแรงใบพัดมันก็แรงนะคุณผู้ชมขาสังเกตจากแรงใบพัดนี่เลยค่ะนี่ไหมฟังจากเสียงเลยนะคะเห็นไหมต้องบอกกระแสการตอบรับดีมากๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะผู้ชมคะประเทศเพื่อนบ้านนะคะให้การตอบรับนะเครื่องปั่นอเนกประสงค์ภายใต้แบรนด์ KK Star ด้วยนะคะจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนบ้างคะคุณทัชชีก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะมันหนึ่งเลยความง่ายนะคะแล้วสองคือวัสดุที่ใช้เนี่ยตรงพลาสติกเขาเนี่ยเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันกับขวดนมเด็กโอ้โหแล้วมันจะทนความร้อนแล้วก็แข็งแรงมากทนความร้อนทนความเย็นและแข็งแรงใช่ค่ะแล้วตัวนี้มันจะปลอดภัยต่อการดื่มกินนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นพลาสติกที่เกรดไม่ดีเนี่ยมันจะมีสารพิษเสื้อปนออกมาถูกไหมคะเราเห็นตรงนี้มันเป็นเป็นจุดเด่นของมันเลยนะคะว่าเราดื่มอะไรเราก็อยากจะแบบสุขภาพดีเป็นนานๆใช่ไหมคะนี่อันนี้สำคัญมากๆและจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้เพิ่มมากคือเขาไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเขาใช้อะไรในการปั่นคะเขาใช้วิธีการชาร์จไฟค่ะเขาจะมีแถมสายไฟให้นะคะชาร์จไฟใช่นี่ไงนี่ค่ะชาร์จไฟเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่า power bank สามารถชาร์จผ่าน power bank ก็ได้ได้นะคะเพียงแค่คุณมีระบบไฟฟ้าหรือว่าการสำรองไฟก็ชาร์จให้เต็มทำความสะอาดง่ายไหมคะง่ายค่ะจริงๆที่ทำความสะอาดคือใส่น้ำลงไปใส่ซันไลน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำยาล้างจานแล้วก็ปั่นค่ะมันก็จะปั่นน้ำกับน้ำยาล้างจานเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ปิดแล้วก็เททิ้งแล้วก็ปั่นเอาน้ำสะอาดใส่ปั่นทำความสะอาดง่ายๆแค่นี้เลยไม่จำเป็นต้องเอาไปล้วงไปล้างใต้ใบพัดอะไรที่มันยากเย็นเลยค่ะการทำความสะอาดก็ง่ายการดูแลรักษาก็ง่ายและวัตถุดิบของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะคะนั่นก็คือพลาสติกเดียวกับขวดนมใช่ครับทนความร้อนทนความเย็นนะคะอีกหนึ่งสิ่งคือการใช้งานหลายๆคนบอกว่าใช้งานยากเปล่าใช้งานลำบากแค่ไหนขั้นตอนการใช้งานต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะมาถึงใช่ไหมคะเราเปิดฝาออกมาใช่ไหมคะค่ะแล้วตรงนี้มันจะมีที่กรองให้สมมติว่าเราไม่อยากกินกากอะไรเงี้ยเราก็ดื่มมันก็จะกรองได้เห็นไหมคะอ๋อมีเครื่องกรองในตัวด้วยใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นที่กรองนะคะสามารถกรองเฉพาะน้ำก็ได้เอากากเก็บไว้ก็ได้ใช่ค่ะง่ายๆอย่างนั้นเลยแยกได้สองส่วนแบบนี้ด้วยนะคะ
โอ้โหทันสมัยมากๆและก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าผู้ชมเนี่ยนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะภายใต้แบรนด์ KK Star วันนี้รับรองมีโปรโมชั่นอย่างแน่นอนแต่ถามก่อนปั่นอะไรได้บ้างจริงๆอ่ะสามารถปั่นผลไม้ที่เนื้อไม่แข็งมากอย่างพวกแอปเปิ้ลจริงๆแอปเปิ้ลพอปั่นได้นะคะแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยอาจจะแข็งเกินแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยแตงโมจะปั่นต้องหั่นให้แบบว่าให้หั่นเล็กๆนิดนึงค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าใบพัดเราไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเนาะสำหรับพกพาค่ะปั่นอะไรแบบง่ายๆทานได้เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองหลายคนถามนี้ด้วยว่าน้ำแข็งปั่นได้ไหมได้ค่ะเป็นน้ำแข็งเกล็ดปั่นได้เลยใช่ปั่นน้ำแข็งได้ค่ะผู้ชมขาปั่นกล้วยได้ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นผลไม้ได้นะคะย้ำว่าต้องเป็นของเนื้ออ่อนไม่ใช่ของแข็งโป๊กเลยหรือว่าหั่นเนี่ยหั่นหั่นมาวันนี้ดีกว่าถ้าวันนี้มาในรายการจะลองทดลองเมนูอะไรดีคะวันนี้เรามาลองทำสตรอเบอรี่กันดีกว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่สมูทตี้ช่วงนี้ค่ะในโซเชียลเขาก็มอบสตรอเบอรี่ให้กันเป็นส่วนนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้นี่ไงเราไปสตรอเบอรี่แก้วนึงเนี่ย60กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะมาลองเลยมาสาธิตเลยคุณดัชชี่เราหยิบลูกสตรอเบอรี่ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็หั่นช่วยเขานิดนึงด้วยการหั่นนะคะใส่ได้เลยเหรอใช่ค่ะใส่นี่เลยนี่เลยไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กก็ได้เนาะขออนุญาตนะคะมาตั้งตรงไหนดีคะฝั่งด้านนี้ขออนุญาตนะคะใส่ประมาณนิดนึงนะคะโอเคโอ้เขาใส่ได้หลายลูกอยู่นะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ได้หลายลูกเลยนะคะหลังจากนั้นเราใส่สตรอเบอรี่เสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องใส่ไงต่อนมสดค่ะนมสดนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ของเราค่ะต้องใส่นมสดด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเราก็จะตวงนมสดลงไปนะคะก็คือจริงๆแล้วการปั่นเนี่ยมันต้องมีของเหลวอยู่ข้างในนะคะเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะใส่นมสดไปประมาณนึงนะคะนี่ใส่นมสดค่ะผู้ชมค่ะประมาณหนึ่งนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ให้มันมีน้ำแบบดูกล้องอยู่ด้านนี้นะคะถ้าก็สมมติว่าใครชอบกินเย็นๆใช่ไหมคะเราก็ตักน้ำแข็งลงไปน้ำแข็งนี่เราเห็นเลยค่ะผู้ชมค่ะน้ำแข็งใส่ความเย็นลงไปนะคะอันนี้ปริมาณก็คือประมาณแก้วหนึ่งนะคะปั่นรับประทาน1แก้วได้เลยนะคะแล้วก็สมมติถ้าใครชอบหวานใช่ไหมคะเราแนะนำให้ใส่เป็นน้ำผึ้งจะได้มีความเฮลตี้นิดนึงเนาะไม่ต้องใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เติมโยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ต้องมีโยเกิร์ตด้วยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตเป็นเหมือนกับว่า 0% ไขมันนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบเราแบบสุขภาพดีประมาณ2ช้อนก็พอค่ะให้มันมีเนื้อแบบความเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้ยังคะแล้วก็เราก็เขย่าใช่ค่ะเขย่าไปประมาณนะคะให้เขาเข้ากันง่ายก็ทำง่ายง่ายใช่ค่ะใช้ระยะเวลาในการปั่นประมาณกี่นาทีคะประมาณ1นาทีนะคะไม่ถึง1นาทีก็บางผลไม้บางชนิดก็จะไม่ถึง1นาทีเสร็จค่ะประมาณ1นาทีเท่านั้นใช่ค่ะเราขยับให้เขาเข้ากันเห็นไหมคะง่ายนี่เราจะเห็นเลยว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะเริ่มเป็นสีสวยแล้วเห็นไหมคะนี่ไงมีประโยชน์อ่ะน้ำสุขภาพเลยอ่ะนะคะเพราะว่า 100% คือสตรอเบอรี่แท้ๆแล้วก็ผ่านการปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่นมใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่น้ำผึ้งคุณผู้ชมสามารถทำรับประทานเองที่บ้านได้นะคะเราเห็นเลยว่าตอนนี้เนื้อสตรอเบอรี่นะคะเขาก็เริ่มละเอียดแล้วเนื้อนมสีก็จะดูสวยนี่ไงนี่ไงนี่วันนี้มาในรายการค่ะขออนุญาตถามปกติเขาขายกันเท่าไหร่คะจริงๆแล้วตัวเนี้ยข้างนอกขายอันละ1,790 1,790 ใช่ค่ะแต่วันนี้เรามาเราให้ราคาพิเศษ 1,790 ได้ไปเลย2อันโอ้โปรโมชั่นวันนี้190บาทซื้อ1แถม1ใช่ค่ะถูกต้องสำหรับแฟนรายการนะคะแฟนช่วงช้อปปิ้งคนดังของเราค่ะลดพิเศษจริงๆนะคะจากปกติ1,790วันนี้โปรโมชั่นค่ะซื้อ1แถม1เฉลี่ยแล้วอันละไม่ถึงพันบาทเลยนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะผู้ชมขาที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่หน้าจอ0830081466ค่ะรวมไปถึง Facebook หน้าเข้าไปได้เช่นกัน channel8thailand.shop ค่ะรวมไปถึง LINE แอด LINE ไปได้เลยนะคะ shopping at shop นั่นเองตามหน้าจอที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนั่นเองค่ะนะคะนี่เห็นไหมจริงๆเราสามารถแบบดื่มได้เลยจากตรงนี้แต่ว่าวันนี้เราก็จะเทให้ดูนะคือถ้าเป็นแบบง่ายๆคือเราสามารถดื่มได้เลยอันนี้เราโทรเข้ามาโทรเข้ามาเดี๋ยวเราจะลองชิมดูคุณผู้ชมค่ะลองชิมได้เลยก็คือวุ้ยเป็นเนื้อละเอียดมากเลยนะเนื้อละเอียดนะคะอร่อยไหมคะดิฉัน
ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่อยากจะรักสุขภาพอยากดูแลตัวเองบ้างอยากทำบ้างสามารถทำได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทำงานได้เองที่บ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะเพียงแค่มีวัตถุดิบและเพียงแค่มีเครื่องปั่นอเนกประสงค์เคเคซาของเราวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยค่ะปกติ 1,790 บาทวันนี้พิเศษค่ะซื้อ1แถม1ในราคาเท่าเดิม 1,790 บาทมี2สีให้กับคุณผู้ชมได้เลือกนะคะมีสีฟ้าและสีชมพูนะคะจริงแล้วค่ะตัวนี้มันสะดวกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่มีลูกเล็กต้องพาไปโรงเรียนตอนเช้าไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินตอนเช้าใช่ไหมคะก็ใส่ไปปั่นบนรถได้หรือสาวออฟฟิศที่รีบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปปั่นดื่มได้บนรถนะคะหรือว่าสาวเฮลตี้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยปั่นที่ยิมได้นะคะอันนี้คือเรื่องเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยแล้วยุค 4.0 เนี่ยเราต้องหันมาใช้อะไรที่มันไทเทนแล้วใช่เร็วฉับไวเห็นบอกว่ารับตัวแทนจำหน่ายด้วยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้รับตัวแทนจำหน่ายอยู่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนะคะสามารถติดต่อตามรายละเอียดได้เลยค่ะผู้ชมคะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แสนง่ายนะคะวันนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากซื้อในรายการก็โคตรง่ายเช่นเดียวกันค่ะนะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะผู้ชมคะที่เบอร์ค่ะ0830081466นะคะ0830081466นะคะย้ำเบอร์นี้เลยทีมงานค่ะขึ้นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพราะคุณผู้ชมเนี่ยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรตอนนี้เลยค่ะอีก5นาทีพร้อมสำหรับโปรโมชั่นสุดเล็กมากค่ะขอตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณผู้ชมอยู่บ้านก็มองไม่เห็นหนังสือเท่านี้นะคะมากตัวใหญ่ๆเลยค่ะมากตัวใหญ่ๆเลยนะคะ0830081466ค่ะรวมไปถึงดูนะคะรายละเอียดทาง Facebook Fanpage ของเราได้ที่นะคะ channel8thailand.shop ค่ะย้ำนะคะว่า .shop ด้วยค่ะรวมไปถึง LINE @ค่ะสามารถแอด LINE เข้าไปได้เช่นกันที่ @channel8thailand นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะที่ไหนไม่ร้อนที่นี่ร้อนค่ะผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะแขกรับเชิญของเราร้อนแรงและสุดแซ่บอย่างแน่นอนค่ะเพราะเธอค่ะมีดีกรีนะคะเป็นสาวแม็กซิมรวมไปถึงค่ะแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งคนเป็นชายหนุ่มที่สุดร้อนแรงซิกแพคแน่นมากๆนะคะขอต้อนรับเขาและเธอกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อมาเพิ่มเติมอุณหภูมิแห่งความร้อนแรงนะคะขอต้อนรับน้องไอติมแม็กซิมนะคะอิงพิสารธรรมเดชารัตและอีกหนึ่งหนุ่มค่ะนั่นก็คือน้องคิงนะคะสราวุธอุดอามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อนเลยอะคือรักแท้สยบที่ผู้หญิงคนนี้จริงๆเพราะผู้หญิงคนนี้เขามีดีที่น้ำพริกก็คือชวนผู้ชายไปกินน้ำพริกในห้องใช่ชวนผู้ชายไปกินน้ำพริกที่ห้องแสดงว่าฝีมือการทำอาหารของเธอต้องเลิศมากเลิศมากบอกเลยเลิศใครบอกคะทุกคนบอกได้สุดว่าเลิศมากคือจริงๆอะหมูปลามันแบบคือหนูเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวไปถวายพระถวายเพนทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนกินปาร์ตี้วันเกิดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอร่อยอร่อยมากทำไมไม่ทำขายทำไมแบบไม่ทำให้มันเป็นธุรกิจแล้วเขาก็เลยบอกว่าทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วจะมีความสุขหนูก็นี่เลยจ้ะหมูปลาทำกับข้าวเพราะเราโตมากับมันก็เลยเนี่ยแหละที่มาของคำว่าหมูปลาใช่เดี๋ยววันนี้ค่ะชมขาเราจะมาดูนะคะเสน่ห์ปลายจังหวะนะคะของน้องไอติมแม็กซิมสาวเซ็กซี่จะอร่อยอร่อยขนาดไหนรวมไปถึงนะครับแฟนหนุ่มอย่างน้องคิงเนี่ยมาช่วยอะไรในธุรกิจนี้บ้างนะคะอ่ะเราถามกันต่อเลยนะคะว่าหลังจากที่เราคิดค้นแล้วว่าเราเนี่ยชื่นชอบเรื่องของการทำอาหารก็เลยโฟกัสที่หมูปลาเลยนะคะหมูปลาของเราแตกต่างกับจากที่อื่นยังไงบ้างคือตอนแรกที่บ้านหนูอะฮะทำน้ำพริกคือคุณยายอะเป็นสูตรโบราณที่ทำน้ำพริกมาตั้งแต่แบบประมาณ20ปีคุณยายก็จะมีแบบกลุ่มแม่บ้านเกษตรสหกรณ์ประจำตำบลที่ต่างจังหวัดคุณยายก็ใช่ก็จะได้โอท็อปสีดาวด้วยคุณยายก็จะทำน้ำพริกขายอยู่แล้วแต่คือเราก็เอามาประยุกต์ใหม่คือเป็นน้ำพริกแบบโลแฟตให้มันเข้ากับคนที่แบบชอบเล่นฟิตเนสคือแฟนเล่นฟิตเนสก็จะใช้ย่าหวานมาทำแล้วก็บวกกับกระแสหมูปลาค่ะมาแรงมากก็เลยขึ้นมาเป็นว่า
แซ่บยกครกหมูปลาก็เลยเอามาทำรวมกันชิมได้ไหมคะเนี่ยชิมได้คือใช้แบรนด์ว่าแซ่บยกครกเลยใช่ค่ะแซ่บยกครกหมูปลาเลยคือน้ำพริกของเราอ่ะไม่ได้มีเพียงแค่ปลาอย่างเดียวนะคะน้ำพริกมีหลากหลายรสชาติมากก็จะมีเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกะเหรี่ยงน้ำพริกปลาดุกฟูน้ำพริกหมูฝอยน้ำพริกหนุ่มมีแปดน้ำพริกให้ลูกค้าเลือกหมูก็จะมี4อย่างมี4หมูมีหมูนุ่มนะคะจะเป็นตัวออริจินอลเสียบไม้แบบนี้ใช่หมูนุ่มไส้อั่วหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ซี่โครงอ่อนย่างนะคะก็จะมีแบบนี้แล้วก็มีน้ำพริกให้คนเลือกหลากหลายเพราะว่าน้ำพริกมันเป็นอะไรที่คู่บ้านคู่เรือนของคนไทยอยู่แล้วคือคนเราทุกคนต้องชอบกินน้ำพริกคือโตมากับน้ำพริกด้วยรสมือแม่ติ๊มก็เลยจะทำรสชาติแบบให้มันกลางๆทำยังไงก็ได้ให้ทุกบ้านอร่อยแล้วคือบางคนอาจจะไม่ชอบปลาไม่ทานปลาไม่กินหวานเรามีทุกทางดักไว้หมดเลยมีแปดรสชาติดักไว้หมดเลยในอนาคตจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะโอ้ถือว่าเยอะมากนะคะนั่งทำเองไหมคะอันนี้ทำเองหมดเลยค่ะทุกอย่างทำเองหมดเลยคือเราอ่ะใช้ใจทำเป็นน้ำพริกที่ใช้ใจทำเราจะใช้วัตถุดิบอย่างดีทุกอย่างในการปรุงน้ำพริกทำน้ำพริกและเราก็เป็นแบบว่าทุกอย่างคือเราใส่ใจอ่ะเรากินยังไงเราใช้ยังไงเราทำอะไรยังไงเราให้ลูกค้าแบบนั้นกลับไปเหมือนกันใช่อันนี้ก็จะเป็นเค้กหมูปลาคือเค้กหมูปลาใช่เค้กหมูปลาเป็นขนมเค้กค่ะที่เห็นอยู่เป็นเค้กด้านล่างเป็นข้าวเหนียวนะคะเค้กหมูปลาคือเป็นคนที่ชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก่อนปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนจะชอบเอาเค้กมาเป่าแล้วเราจะไม่กินเค้กเราจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหมูปลาเป็นพวกข้าวเหนียวเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเรามีน้ำจิ้มให้เลือก4อย่างคือน้ำจิ้มที่ร้านมี8อย่างลูกค้าจะกินน้ำจิ้มอะไรก็เลือกได้นี่จะเป็นแจ่วเป็นปลาเป็นฝอยแล้วก็เป็นตาแดงกินทีก็สามเลยครับใช่กินทีนี่คือสั่งมากเลยค่ะสั่งเมาเลยสั่งเมาเลยแม่กินเหรอเป็นไงบ้างคะพี่แนทชิมได้หอมปลามากบอกเลยหอมเนาะหอมมากหอมเน่ะถามก่อนว่าน้องไอติมกับน้องกิ่งเนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างแบ่งหน้าที่กันยังไงคะคือตอนแรกเขาก็เป็นคนสอนครับหลังๆก็ผมทำเกือบหมดละทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่ทำทุกอย่างทั้งทอดหมูทั้งหมักหมูตอนนี้ก็จะมีลูกน้องที่ตลาดที่ร้าน2คนแล้วใช่ช่วยในการทอดการย่างแต่ส่วนมากผมจะหมักหมูเลือกผักซื้อผักจัดผักอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะเป็นคนทำทุกอย่างเลยตอนเนี้ยเราก็ยกหน้าที่ให้เขาเลยเพราะว่าเขาเคยบอกกับเราว่าเขาว่างจังเลยอ่ะทำไมเขาดูว่าเขาว่างเขาดูไม่มีคุณค่าในตัวเองเราก็แบบโอเคค่ะงั้นยุ่งไปเลยค่ะไม่ต้องว่างเลยเราก็เลยใช้เขาจนไม่มีเวลาทำอะไรเลยแล้วส่วนของไอติมอะคะน้องไอติมต้องทำอะไรบ้างหนูก็เตรียมของเตรียมวัตถุดิบให้เขาอะค่ะแล้วหนูก็แบบจัดการลูกน้องบริหารเรื่องร้านจัดการเรื่องรันคิวเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีขายหน้าร้านก็จะมีหน้าร้านอยู่ตลาดนัดหัวมุมเกษตรนวมินค่ะแล้วก็จะมี delivery ทั่วกรุงเทพนะคะก็จะมีในแอปพลิเคชัน Now แอปพลิเคชัน Line Man หรือว่าจะสั่งทางแฟนเพจร้านก็ได้แต่คือตอนนี้กระแสมันค่อนข้างมาแรงเพราะว่าเราได้ทำเค้กขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วคือคนก็รู้สึกว่าไม่อยากกินเค้กแบบเดิมๆเค้กแบบเดิมๆเราถ่ายรูปสวยแต่มันเลี่ยนกินไม่ได้ไม่มีเนื้อปลาอยู่เลยนะแม่ใช่คือเราใช้การสับพี่เราจะใช้การต้มสุกเลยนะแจ่วบองใช่ครับแจ่วบองปลาก็จะมีน้ำพริกหนุ่มคือเรามีหลายน้ำพริกมีเยอะมากน้อยติ่มเรามีหลายเซตมากบางคนไม่กินปลามีน้ำพริกหนุ่มจ้ะไม่กินน้ำพริกหนุ่มมีตาแดงค่ะดักไว้ทุกทางเลยบางคนแบบอุ๊ยฉันไม่กินกะปิไม่กินอะไรฉันมีทุกอย่างให้กินใช่ปลาดุกฟูก็เลิศหมูฝอยก็เลิศหมูฝอยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งทำขึ้นมาก็เลิศเนี่ยปลาดุกฟูก็จะเป็นแบบแห้งๆแบบเนี้ยคุณแม่ก็จะใช้แบบขายยังไงอะคะถ้ากระปุกแบบนี้กระปุกละ120บาทถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นเซตใส่กระด้งแบบนี้เรียกว่าแซตหมู300บาทกินได้3หรือ4คนเวลาใครที่แบบมีปาร์ตี้หมูปลามีแบบอยากจะจัดปาร์ตี้ในออฟฟิศอยากจะอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยเลิศอันนี้อร่อยจังเลยอ่ะหมูปลาดุกอร่อยมากหมูนี่หมักนมไหมเนี่ยไม่ได้ใส่นมครับไม่ไม่รู้อร่อยนมแต่ว่ามันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแซ่บโยคกก็บอกแล้วว่าหนูใช้ใจทำคือทุกอย่างอ่ะถ้าเราใส่ใจลงไปในไม่ใช่ใจครับข้าวปองอ่ะไม่ใช่ใจทำใช้กูทำไม่ได้ใช้ใจไม่ใช่หัวใช้หัวทำใช้กูทำนะก็หัวใจเขาอยู่ที่เจ๊ไงพี่ร้านอันนี้จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วค่ะใช่เหรอด้านล่างก็จะเป็นเค้กนะคะเห็นไหมด้านล่างก็จะเป็นเค้กแบบเป็นเค้กเลยใช่แล้วก็จะยกให้ลูกค้าไปเป็นเซตแบบนี้ลูกค้าก็จะไปเอนจอยกินกันหมดเลยเป่าเค้กใช่บางทีแบบไม่อยากซื้อเค้กก็เนี่ยใช่แบบนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่านะคะ
แซบยกครกเนี่ยมีหน้าร้านด้วยใช่หน้าร้านอยู่ที่ตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านเปิด16นาฬิกาค่ะถึง24นาฬิกาก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนใครอยากไปนั่งกินร้านนะคะก็จะได้ทานของร้อนจะได้ถ่ายรูปจะมีแบบหาดหลุมมีแบบกระด้งอะไรนี้ให้มีกระด้งให้นะฮะมีกระด้งให้บินหรือว่ามีกระด้งให้กระด้งให้กินค่ะนะฮะกระด้งใส่ให้กินกระด้งใส่ให้กินใครจะไปกินกระด้งไม่ใช่ปวกรวมไปถึงเดลิเวอรี่ก็สามารถโทรสั่งได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าไม่สะดวกกับการไปตลาดนัดหัวมุมนะฮะก็สามารถโทรสั่งได้เช่นกันที่เบอร์ไหนคะ093ค่ะ9299694ดูตอนนี้คนจะสนใจพี่แนทมากค่ะโอ้โหนางเนี่ยฉันจะบอกให้นางเป็นพรีเซนเตอร์หมูปลาร้าแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยขายดีมากเลยนะขายพังไปเลยใช่ไหมขายพังขายดีมากเลยนะฮะพี่แจ๊กินขนาดนี้ร้านหนูคงขายดีมากใช่นะฮะดูสิตั้งแต่บอกว่าชิมปุ๊บยังไม่เคยวางเลยอ่ะใช่ตลอดเลยบอกแล้วว่าผู้หญิงชอบทานปลาร้าใช่คือทุกเพศทุกวัยเลยชอบทานปลาร้าและหนูโตมากับน้ำพริกโตมากับปลาร้าอะไรเงี้ยคือเวลาที่แบบเหนื่อยปลาก็จะเยียวยาทุกสิ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงแต่เอาจริงๆนะชอบนี้มากจังนะพี่แจ๋วบอกให้หน่อยไม่เผ็ดเกินไปคุณแม่หนูน้องไอติมเป็นคนจังหวัดหนูขาดอย่างว่านครปฐมอ้ายขาดน้ำพริกน้ำปูโอ้ขาดน้ำปูน้ำปูไม่ออกน้ำปูดำดำหน่อยน้ำปูดำดำในอนาคตจะมีอีกหลายตัวมากเลยค่ะน้ำพริกจริงแต่ว่าเป็นคนนครปฐมที่ทำอาหารอร่อยจริงแม่ลองชิมน้ำพริกหมูฝอยตัวเนี้ยนี่คือน้ำพริกหมูฝอยใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากแซ่บโยโคอุ้ยท่านปลาร้าจะแซ่บขนาดนี้ซีดทำไมตากล้องหน้าฟินอยู่คนเดียวเดี๋ยวคลิปนี้ไปออนในได้ได้ได้ตัดลงคลิปนี้ไปออนในเพจเลยค่ะขายดีแน่ขายดีแน่นอนใกล้มันเกิดแล้วนะคะคุณชมขาเกิดอยากจะกินนะคะก็เรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแนทเกษรินกันดีกว่านะครับเดทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดทูยูแฮปปี้เบิร์ธอย่าแต่ใครเกิดใครเกิดวันนี้นะฮะก็เขากินยังไงคะน้องไอติมเขาก็กินกับเขาก็หยิบกินเลยค่ะคุณแม่บางคนก็จกบางคนก็แบบเอาลาดไปหรอที่จริงมีมีดด้วยแต่เราเอาลืมมาไงลืมมีดมาไม่เป็นไรเอาช้อนได้น้องแนทมีช้อนนะคะนี่ก็จะแบบตักไปเลยอันนี้ก็ขัวหวานอะขัวหวานมะเขือเล็กไปหรือเปล่าคุณแม่เป็นการกินมะเขือที่ขนลุกมากเลยน้องแนทขัวหวานจังพี่เล็กซี่สู้เขาค่ะกล้องนี้มาค่ะอันนี้ใครเอ้ยมะเขือใครเต่านะคะเป็นมะเขือนะคะโอ้โหติดยาวจังเลยค่ะคุณแม่ค่ะอร่อยมากนี่นะสิมะเขือเลี้ยงเหล่ามากเลี้ยงมะเขือขย้อนเชียวมะเขือย่นเลยนะคะโอ้โหมะเขืออร่อยมากแต่ก็ต้องบอกว่าเราจะมาริมรองนะคะว่าหมูปลาร้าของเขาเนี่ยแซ่บขนาดไหนนะคะรวมไปถึงเมนูไอเค้กปลาเอาหล่นเลยเดี๋ยวกินต่อนะคะเรียนแล้วเหรอแม่ถ้าตลกเล่นเนี่ยต้องกินได้นะคะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองราดน้ำจิ้มแจ่วให้ดูขอกล้องหน่อยค่ะนี่ราดไปเลยนะคะโอ้ยราดเลยนะคะมันก็จะฟินฟินหน่อยนี่เราก็ใช้การตักขึ้นมาเลยค่ะด้านล่างมันจะเป็นข้าวเหนียวนะใช้ข้าวเหนียวนิ่มๆอย่างดีนี่ก็ตักขึ้นมาเลยกินเลยจ้วงจ้วงนี่ประมาณนี้นะคะโอ้โหน้องคิงแฮปปี้เบิร์ดคิงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะโอ้ยอร่อยไหมคะน้องคิงบอกว่าต้องบอกจริงฝีมือกูเองกูอร่อยฝีมือกูอร่อยมากอร่อยมากกูนะโอ้นี่เดี๋ยวเราขออนุญาตชิมด้วยนะคะเพราะข้าวเหนียวก็คือเป็นข้าวเหนียวแบบนี้เลยข้าวเหนียวแบบนี้เลยคือพร้อมรับประทานเลยค่ะผู้ชมขาข้าวเหนียวมันจะไม่แข็งใช่ไหมคะแต่หนูชอบผักนะผักเขาถ้าคำว่าสดก็คือสดจริงสดแล้วหวานด้วยคุณพระน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากจริงเหรออร่อยมากนะชอบกินกระเจี๊ยบค่ะคุณแม่ว้ายกระเจี๊ยวเล็กไปหรือเปล่าคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบทำไมแบบทีมงานถามแบบสะใจมากคุณแม่ชอบอันนี้เป็นยาเกระเจี๊ยบอร่อยมัน
ป็นยาคุณแม่รู้ไหมกินพวกเนี้ยอร่อยอ่ะใช่นี่ผมชอบมากเลยอ่ะคือจ๋าไม่กินอะไรว่างั้นเถอะอร่อยอ่ะน้องไม่เต็มใช่อ่ะแจ่วโอเคใช่ไหมแม่ไอ้ไส้อั่วนี่ทำยังไงอะคะเขาไส้หัวเขาต้องทำแบบล้างไส้เอามายัดไส้เอาไว้นึ่งต่ออ่ะคือต้องทำให้เครื่องถึงจริงเหมือนกันมันจะเหม็นโอ้โหนี่ไส้อั่วนี่ลำบากมากกว่านะคุณแม่ยังอื่นว่าง่ายแต่ไส้อั่วเนี่ยยากเพราะมันต้องมาทำเครื่องแล้วก็กว่าจะหมักกว่าจะยัดกว่าจะย่างกว่าจะนุ่นหลังจากเปิดร้านแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะหลายคนก็มาถามเรื่องแฟรนไชส์เรื่องอะไรเงี้ยคือเราก็ทำให้หลายคนนะคะมีธุรกิจคือจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าใครที่มาขอคำแนะนำเราอ่ะเราให้ฟรีหมดเลยนะเราแบบสนใจที่เราแบบไม่จะให้บริการให้ฟรีว่าเอออันนี้จะต้องทำอะไรคือให้คำปรึกษาเขาให้คำแนะนำเขาบางทีแบบว่ามีเด็กๆต่างจังหวัดอยากจะทำแบบใส่กล่องเดลิเวอรี่แบบพี่ติ๋มบ้างจะต้องทำยังไงคะจะต้องใส่ยังไงปริมาณหนูก็สอนหนูก็บอกเลยหนูก็บอกเขาค่ะว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะหมูไม่ต้องซื้อที่พี่หรอกนะหมูไปซื้อเอาเองเลยแต่ว่าน้ำพริกอ่ะคือของพี่อะเด็ดจริงที่น้ำพริกแน่นอนเลยน้ำพริกกับหมูนุ่มนี่คือแบบไม่มีใครเหมือนไม่มีร้านไหนเหมือนแน่นอนคือวางโครงการหรือว่าวางแพลนในการต่อยอดธุรกิจซับยกครกของเราไว้ยังไงกันบ้างคะก็จะขายเป็นขยายสาขาแล้วก็จะมีแบบแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้คนสนใจแบบเรื่องแฟรนไชส์เยอะมากคือเราอยากทำให้ทุกคนมีอาชีพคือตัวจริงจริงติมอะได้ไม่เยอะอะไม่ซีเรียสนะแต่ว่าขอให้ทุกคนมีอาชีพเราเหมือนเราได้บุญได้บุญเพิ่มมากขึ้นอะคือเรารู้สึกว่าเราทำบาปมาทั้งชีวิตแล้วเราอยากจะทำอะไรให้มันแบบได้บุญเพิ่มมากขึ้นด้วยโอ้ก็เลยบอกว่านะฮะถ้าใครสนใจเรื่องของการซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถติดต่อน้องไอติมได้เลยนะฮะหรือติดต่อน้องกิ่งได้นะฮะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะรวมไปถึงนะฮะช่องทางในการติดต่อในการติดตามและการจัดจำหน่ายซื้อได้ที่ไหนไปชิมได้ที่ไหนบ้างเฟซบุ๊กเลยนะฮะแซ่บยกครกหมูปลาร้าเป็นภาษาไทยนะคะจะขึ้นมาเลยแล้วก็หน้าร้านนะคะอยู่ตลาดนัดหัวมุมเกษตรนวมินนะคะใครมาไม่ถูกก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าใครที่อยู่ปริมณฑลต่างจังหวัดอย่างนี้เราก็มีบริการส่งเคอรี่ให้นะคะหมูปลาร้าแพ็คสุญญากาศอย่างดีถนอมอาหารไปถึงไม่เสียแน่นอนนะคะน้ำพริกทุกตัวเก็บได้1เดือนนะคะเข้าตู้เย็นไว้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะแต่ว่าทุกตัวเราผัดสุกแล้วทำสุกแล้วสดสะอาดปลอดภัยมั่นใจคือกินไปนี่คือร้องว้าวแน่นอนค่ะร้องว้าวแน่นอนนะคะมีข้อความถามมาบอกว่าราคาเค้กนี่ราคาเท่าไหร่คะเค้กนะคะ2ปอนด์ค่ะพร้อมน้ำจิ้มอีก4รสชาตินะคะอยู่ที่599บาท599บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะคุ้มมากๆรวมไปถึงกระด้งนี้ราคากระด้งนี้300บาทค่ะทานได้3ถึง4คนค่ะกระด้งนี้จะชื่อเซตว่าแซ่บหมูนะคะแซ่บหมูลูกค้าสามารถหรือว่าแซ่บสวิงกิ้งนั่นเองใช่แซ่บหมูแซ่บสวิงกิ้งใส่ชื่อนี้ชื่อดิฉันเลิศชุดนี้นะคะชุดนี้ก็จะเป็นลำเง่าค่ะลำเง่าใช่ลำเง่าก็จะเป็นเหนือภาษาเหนือใช่ก็จะเป็นชุดเหนือเอาใจคนแบบว่าอยากจะแบบกินแบบอาหารเหนือแต่ไม่มีเวลาไปเรามีบริการเดลิเวอรี่ทั่วกรุงเทพด้วยโอ้นะคะรวมไปถึงน้ำพริกนะคะ8สูตรด้วยกันใช่ค่ะกระปุก120บาท120บาทเท่านั้นนะคะแล้วว่ารายการของเราเนี่ยแขกรับเชิญกับพิธีกรเนี่ยแซ่บอย่างมากเลยค่ะผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านหรือว่าน้องไอติมแม็กซิมที่ควงนะคะคุณแฟนมาในรายการของเราค่ะเรียกว่าแซ่บร้อนแรงนะคะแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณพิธีกรรับเชิญของเราด้วยน้องแนทเกตโตรินเนี่ยนะเธอก็แซ่บชายย่อยเช่นกันใช่แล้วคือหอยปกติก็แซ่บอยู่แล้วนะเจอแนทเข้าไปโอ้โหมันเป็นความที่กลมกล่อมอย่างบอกไม่ถูกคุณชมอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคนดังที่แวะเวียนมาในรายการของเราไม่ใช่มีแค่คนดังที่เป็นรายบุคคลเท่านั้นร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดังที่มีคนบอกต่อเราก็จะเชิญมาแต่ขออย่างเดียวขอให้คุณดังแค่นั้นแหละไม่ดังจริงเราไม่เชิญเพราะนี่คือรายการคนดังขอโชว์วันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ดังชนะแบบชาเลนจ์ได้หมดลงแล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราในวันต่อๆไปนะรับรองแซ่บอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปเลียหอยอุ้ยกินหอยขอลาไปกินหอยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ